ขอช่องสามเถอะได้ขับมาออกมาเลยตรงไว้เลยขับมาออกมาเลยมาถึงหลังนั้นหน่อยเดียวหลังของรถของอย่างว่ารถของเซนทันนะครับจำเดียวของมันเซนทันนะจะมาช่วยแป๊บนึงเลยครับเพราะเขากำลังย้ายขึ้นบอลเนาะครับเพราะวัวเจ็บไหวแล้วสาหัสตึงสามเลยสาหัสคนเดียวครับสาหัสคนเดียวใช่สาหัสคนเดียวแห่งคนหนึ่งก็เหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ที่ช่วงที่ผมมาถึงก็คือผู้บาดเจ็บนอนอยู่ตรงข้างสะพานครับฝั่งตรงข้ามกับที่มีเรื่องกันนะครับก็คือผู้บาดเจ็บนอนไม่ได้สติครับกรนมีอาการกรนแล้วก็หายใจแบบโดยยินนะครับแต่ผู้บาดเจ็บยังไม่ตายตรงนั้นนะครับไม่เสียแล้วก็เราก็ได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลมาราชช่วงที่เรามาถึงนั้นยังมีกลุ่มวัยรุ่นอยู่ในพื้นที่อยู่นะครับไม่แล้วครับแตกกระจายหมดแล้วครับก็คือเวลามีเรื่องนี้ถ้าเขาเห็นตำรวจมาเขาก็ไปหมดแล้วครับเหมือนเขาตีเสร็จปุ๊บเขาก็ไปหมดเลยครับเขาไม่ได้รอเลยครับจากการสอบถามเพื่อนผู้ได้รับเพื่อนผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาว่ายังไงครับเราพอรู้ไหมเท่าที่ทราบเขาก็บอกว่าเขาได้มานั่งกินนั่งดื่มตรงหัวเหล็กตรงฝั่งตรงข้ามของกับวัยรุ่นแต่เราฟังจากปากของเพื่อนผู้บาดเจ็บนะครับเขาบอกพูดอย่างนั้นเรายังไม่ทราบแต่เราถามเขาคร่าวๆเฉยๆเขาก็บอกแบบนั้นว่าเขาได้มานั่งกินเสร็จปุ๊บเขาก็มีวัยรุ่นน่ะข้ามมาทำการทำร้ายรุมทำร้ายกันเลยครับแล้วก็เห็นเขาบอกว่าได้ชิงโทรศัพท์ไปด้วยเราก็ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่เพราะเรายังเห็นสายคาดเอวอยู่ที่เอวเขาอยู่ครับประมาณนั้นอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยไหมครับเกิดขึ้นบ่อยครับในบริเวณรอบๆนี้นะครับของหัวเหล็กกับสะพานนวรัตน์บ้างเนี้ยครับวัยรุ่นมักจะเป็นเด็กประมาณ18เนี้ย15เนี้ยครับหัวโจกก็มีครับพวกโตๆก็มีครับ20 25เนี้ยมีหมดครับแล้วแต่ครับถามว่าตำรวจกวดขันไหมมันก็กวดขันนะครับแต่เขาไม่ได้ขนาดนั้นถ้ารับแจ้งเขาก็มาอะไรประมาณนั้นครับซึ่งก็คือลักษณะก็คือพอตำรวจมาเด็กๆพวกนี้ก็จะแตกกันไปแต่พอตำรวจหายเขาก็จะกลับมารวมตัวกันใหม่เนี่ยถูกต้องครับถูกต้องครับถ้าไม่มีตำรวจแล้วก็เขาจะกลับมาอีกทีแต่ถ้าเขาเหมือนเด็กวัยรุ่นมันเขาเหมือนพบวิทยุเราก็ไม่รู้นะครับใช่เพราะเหมือนเขารู้มีตำรวจปุ๊บเขาหายไปหมดเลยประมาณนั้นนะครับส่วนมากก็จะเด็กเขาจะมีมีดมีใช่มีสนับมือมีบางกลุ่มมีปืนนะครับใช้เอาไว้ขู่แล้วก็ลุมทำร้ายไงครับประมาณนี้ทะเลาะวิวาทใช่ทะเลาะวิวาทเลยใช่บางคนมาคนเดียวก็โดนครับเหตุที่เรามาช่วยเหลือมีนะส่วนใหญ่ที่เขามากันอยู่บริเวณนี้เขามาทำอะไรเขามานั่งถ่ายรูปบ้างครับกินเหล้ากินเบียร์อย่างเงี้ยครับมานั่งคุยกันบ้างส่วนมากที่เห็นมันจะมีหลายโซนครับมีโซนตกปลาบ้างโซนกินเหล้าบ้างโซนถ่ายรูปก็คือโซนของคนเล็กเนี่ยครับครับแล้วบางคนก็นั่งกินอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้มันก็เลยก็ทำให้แบบคนดูเยอะครับแต่ถ้าดึกๆไปมันก็จะเป็นพวกวัยรุ่นที่เมามาจากที่อื่นนะแล้วก็มานั่งกินกันต่อทำให้มีเรื่องกันนะประมาณนี้เอาเป็นว่าผู้รวมผู้ไทยนะครับก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบทำร้ายกันนะครับเพราะตำรวจเขาก็มาตรวจตลอดเวลาครับไม่ใช่ไม่บ่อยนะครับใช่ครับแต่ถ้าดึกปุ๊บเขาก็จะมีตรวจขันแอลกอฮอล์ของเขาเนี่ยครับสายตรวจก็เวลารับแจ้งเขาก็จะรีบมาเนี่ยครับก็อยากถามว่าอยากให้ตำรวจมาไหมก็จะมีครับ
ครับพวกเขาเรียกว่าพี่ๆที่เขาอบรมด้านตำรวจเขาเรียกว่าอาสาใช่ใช่สามารถที่จะมาคอยดูแลอยากให้เขามาดูไม่บ่อยก็ได้ครับแต่วนมาดูเรื่อยๆครับมันจะทำให้ประชาชนหนุนใจหน่อยครับนักท่องเที่ยวเยอะด้วยใช่ครับนักท่องเที่ยวเยอะครับเนี่ยชิดเดี๋ยวช่วงประมาณตอนนี้ครับยังไม่ถึงเที่ยงคืนเนี่ยนักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปกันครับผมมีเยอะครับแต่ที่สำคัญอย่างนึงคือผู้ปกครองใช่ครับที่สำคัญก็คืออยากฝากบอกผู้ปกครองของเด็กๆที่เกเรครับว่าเวลาให้มอเตอร์ไซค์ลูกออกมาแล้วอย่าให้แบบมาสร้างปัญหาครับทั้งต่างดาวทั้งคนไทยมันมีครับเราก็อยากให้เขามาอยู่ในบ้านเมืองเราก็ทำประโยชน์ที่ดีครับไม่ใช่มากินเหล้าแล้วก็มาก่อเรื่องอะไรประมาณนี้ครับ